อนุทินตั้งกรรมการสอบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทิ้งทวนก่อนเกษียณไม่อยู่พื้นที่การเมืองวันที่29กันยายน2567 13:30 น.อนุทินตั้งกรรมการสอบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทิ้งทวนก่อนเกษียณวันที่30กันยายนนี้ไม่อยู่พื้นที่แก้น้ำท่วมซ้ำซากชี้อัปยศอดสู่หลังแค่ให้นายกรัฐมนตรีเห็นหน้าจุดเดียวก่อนโผล่กรุงเทพมหานครร่วมพิธีเกษียณตำแหน่งพร้อมเน็บรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีก2คนพฤติกรรมไม่ต่างกันชี้ไม่ใช่เวลาควรสละสิทธิ์เรียนวปอ.กราบขอโทษชาวเชียงรายให้ความมั่นใจวันที่1ตุลาคมการทำงานดีขึ้นเมื่อวันที่29กันยายน67ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวในสังคมโซเชียลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากรวมถึงการเข้าช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐเอกชนตลอดจนมูลนิธิอาสาสมัครขณะเดียวกันในโลกโซเชียลได้มีการโจมตีการทำงานของนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่จะเกษียณอายุ60ปีในวันที่30กันยายนนี้ขณะที่โลกโซเชียลมีการพูดถึงนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเซมเบ้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่คอยประสานงานร่วมกับทุกหน่วยงานภาครัฐทหารภาคเอกชนตลอดจนอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือชาวเชียงใหม่แบบถึงลูกถึงคนทำให้เกิดการเปรียบเทียบการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด2จังหวัดที่แตกต่างกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่เชียงรายเกิดสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงไปดูแลจัดการสถานการณ์น้ำร่วมกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่24กย .67 แต่ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไม่อยู่ในพื้นที่โดยทำหนังสือแจ้งว่าไม่มีเที่ยวบินกลับมาจังหวัดเชียงรายทำให้นายอนุทินต้องรีบส่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐอธิบดีกรมการปกครองว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงไปช่วยประชาชนในพื้นที่ล่าสุดเมื่อวันที่27ถึง28กย .67 นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้นำรัฐมนตรีลงไปช่วยชาวบ้านจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็มารับอยู่จุดเดียวเท่านั้นก่อนจะโผล่ปรากฏตัวในพิธีเกษียณราชการที่กทม.โดยเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่29กันยายนผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สัมภาษณ์นายอนุทินถึงกรณีที่ขณะนี้สังคมออนไลน์รุมถล่มการทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่เกียร์ว่างไม่ช่วยชาวบ้านเพราะจะเกษียณอายุราชการกันยายนนี้ว่าในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็มาอยู่ต้อนรับเพียงไม่นานเพื่อรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีถามตนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกลับไปกทม.แล้วได้มาขออนุญาตหรือไม่ซึ่งตนก็ได้กราบขอโทษท่านนายกรัฐมนตรีทันที
ซึ่งเขาก็ไม่ได้มาบอกหรือมาขออนุญาตอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำตรงนี้เป็นปัญหาเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรที่จะต้องออกนอกพื้นที่เพราะตอนนี้ชาวเชียงรายเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสทั้งน้ำท่วมดินถล่มถือว่าสาหัสมากๆเท่ากับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทิ้งงานแล้วให้นายกรัฐมนตรีมาทำแทนใช่หรือไม่และถ้าหากนายอันสิบไม่เข้ามาช่วยในพื้นที่ก็จะไม่สามารถจัดการปัญหาแบบเร่งด่วนได้เลยการจะมาอ้างว่าจะเกษียณอายุราชการคงไม่ได้เพราะคนมหาดไทยลมหายใจคือประชาชนและตรงนี้เป็นปัญหาเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆผมจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนถึงความจำเป็นเร่งด่วนเพราะถือเป็นพฤติกรรมซ้ำซากที่ไม่ปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้บัญชาการในพื้นที่โดยตรงและทั้งที่นายกรัฐมนตรีก็อยู่ในพื้นที่ด้วยจึงถือเป็นการกระทำที่อัปยศอดสูของกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่จะต้องบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนอย่างสุดความสามารถนายอนุทินกล่าวนายอนุทินกล่าวต่อว่าส่วนที่มีการวิจารณ์ว่าเวลารัฐมนตรีลงพื้นที่ต้องมีข้าราชการมารอต้อนรับนั้นต้นอยากบอกว่าเวลานายกรัฐมนตรีลงมาให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดควรจะต้องมาเพราะเป็นการมาทำงานร่วมกันซึ่งกรณีจังหวัดเชียงรายมีเพียงรองผู้ว่าราชการจังหวัด4คนปรากฏว่ามาเพียงคนเดียวคือนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีก1คนก็จะเกษียณอายุราชการขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอีก2คนไปรายงานตัวเรียนหลักสูตรวปอซึ่งมันไม่ใช่เวลาที่จะไปด้วยซ้ำประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้แล้วนายกรัฐมนตรีก็ลงมามันไม่ใช่เวลาแม้จะต้องสละสิทธิ์เรียนวปอก็ต้องสละสิทธิ์ด้วยซ้ำไปในขณะที่ตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมาร่วมพิธีเกษียณในกทม.แล้วปล่อยให้ประชาชนอยู่กันด้วยความยากลำบากทิ้งให้ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่ถือว่าไม่ถูกต้องผมขอฝากสื่อมวลชนมากราบขอโทษพี่น้องชาวเชียงรายขอให้มั่นใจว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปการทำงานในกระทรวงมหาดไทยจะเป็นไปในทิศทางที่เป็นปึกแผ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผมได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ให้คำนึงถึงเรื่องภัยจากน้ำท่วมเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดนายอนุทินกล่าวไม่ทนหนุ่มกันชัยเดือดฟ้องนางด้วงสาคู5ล้านลั่นด่าฟรีไม่มีในโลกข่าวด่วนวันที่29กันยายน2567 17นาฬิกา12นาทีไม่ทนหนุ่มกันชัยเดือดฟ้องนางด้วงสาคู5ล้านบาทลั่นด่าฟรีไม่มีในโลกเรียกแสงแบบเร็วๆงานนี้ทำเอาคนเข้ามากดาไลและคอมเมนต์รัวๆเอาแล้วหนุ่มกันชัยพิธีกรดังโพสต์เอกสารคำฟ้องนางท่านหนึ่งข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาละเมิดเรียกค่าเสียหายโดยเรียกค่าเสียหายจำนวน5ล้านบาททั้งนี้พบว่าในภาพเอกสารพิธีกรดังได้นำภาพด้วงสาคูมาปิดชื่อของจำเลยไว้โดยหนุ่มกันชัยระบุแคปชั่นว่าร้องไห้คร่ำครวญว่าโดนรังแกแต่โชว์ความสะทุนเรียกแสงแบบเลวๆใช้วิธีด่าคนอื่นโดยไร้ซึ่งความจริงทุกวันแช่งได้แม้กระทั่งเด็กมีบางคนบอกว่าช่างมันเถอะแต่ไม่ใช่กับกูครับเพราะสำหรับกูด่าฟรีไม่มีในโลก
งานนี้ทำเอาคนเข้ามาแห่กดไลค์และคอมเมนต์หลายคนบอกว่ารอบนี้สอบผ่านแม้ว่าครูกะปิจะนำภาพด้วงสาคูมาปิดชื่อจำเลยไว้หลายคนก็ทายถูกว่าเป็นใครโดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนอกจากนี้ทนายเดชายังเข้ามาระบุด้วยว่าอินฟลูเอนเซอร์ประตูน้ำคนหนึ่งโดนแล้วครับ5ล้านนะครับไม่ใช่500เตรียมเงินไว้ได้เลยไม่ทนหนุ่มกันชัยเดือดฟ้องนางด้วงสาคู5ล้านลั่นด่าฟรีไม่มีในโลก